ค่ะไปดูภาพบรรยากาศกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างนะคะส่วนที่ศาลาการประเรียนวัดมุจรินทวาปีวิหารพระอารามหลวงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะพลตรีอุทิศอนันตนานนท์รองผอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษากอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่11ถึงวันที่12กรกฎาคม2565ถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ต่อด้วยการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมกันเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลส่วนที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสนะคะนายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2565ค่ะค่ะโดยมีพระครูไพโรธธรรมานุกูลนะคะเจ้าคณะตำบลลำพูเป็นฝ่ายประธานฝ่ายคารวาสค่ะและได้แสดงพระธรรมเทศนาโดยให้ประชาชนนำพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตจากนั้นประธานในพิธีและผู้แทนค่ะส่วนทางด้านจังหวัดสงขลานะคะบรรยากาศวันอาสาฬหบูชาประชาชนต่างออกมาทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่เช้าค่ะโดยบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะคะที่วัดเลียบถนนไทยไซบุรีค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามีพุทธศาสนิกชนค่ะซึ่งเป็นพุทธมามกะนำอาหารคาวหวานข้าวสารอาหารแห้งดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดเป็นจำนวนมากโดยพระครูนพกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเลียบนำพระสงฆ์จำนวน18รูปออกเดินบิณฑบาตรับพระทาหารจากพุทธศาสนิกชนค่ะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะขณะที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพระราชวิสุทธิกวีเจ้าคณะภาค16นำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตจากนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนถึงพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2565กันอย่างเนื่องแน่นโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกำหนดจัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวงดดื่มสุราของมึนเมาลดละเลิกอบายภูมิทั้งปวงค่ะตลอดจนช่วงเข้าพรรษานี้นะคะขณะเดียวกันที่พระเจดียักษ์วัดพระเงินพุทธศาสนิกชนร่วมกันห่มผ้าพระประธานภายในศาลาวัดพระเงินและร่วมกันแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระเจดียักษ์ด้วยค่ะ